ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องหญิงครับสวัสดีค่ะโอ้โหหายหน้าหายตาไป3วันแหมรู้สึกชีวิตพี่สดใสขึ้นเยอะเลยโอเคแล้วเดี๋ยวดังนั้นมีข่าวดีมาบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะหายอีกนะคะไปไหนอีกนะคุณละครสิคุณผู้ชมนี่ตกลงคุณจะคุณต้องเลือกแล้วนะตอนนี้บทบาทของพิธีกรกับบทบาทของนักแสดงนี่คุณจะเอาอะไรมันจำเป็นด้วยเหรอคะคุณผู้ชมที่เราจะต้องเลือกเราสามารถทำในสิ่งที่เรารักได้ทั้งคู่แต่อาจจะมีลาบ้างโดดบ้างไม่เป็นไรนานๆทีเราก็ต้องเห็นใจทำมา12ปีนี่ลาแค่นี้เองใช่ไหมเออนี่เมื่อวานนี้ก็พลาดไฮไลท์ไปนะค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยมีการพูดคุยถึงเรื่องของ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ไม่เป็นไรติดตามข่าวตลอดหลายคนก็รู้กันแล้วแหละว่าเสาร์อาทิตย์นี้ก็เตรียมตัวที่สโมสรกองทัพบกนี่งานนี้ตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มมีกิจกรรมมีกีฬามีคอนเสิร์ตไม่รู้แหละเดี๋ยววันนั้นเราก็จะไปร่วมกับกิจกรรมของเขาด้วยนะคะเอาสิเนาะเอาไปว่าในวันนี้นะคะติดตามไฮไลท์ของเรากันก่อนเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกช่องเลยนะครับสวัสดีครับโหน่งช่าช่าช่าเปิดใจยอมรับลูกชายอีกหนึ่งคนนัด MUT 2015เข้าแจ้งความหลังมีภาพหลุดมิยาวินะคะขึ้นคอนเสิร์ตซาวบ็อกซ์ Bangkok Music to be heardแล้วอาจจะงงนะครับว่าคริสบราวน์เนี่ยงานเข้าถูกกักห้ามออกนอกประเทศฟิลิปปินส์ครับ Just as he was about to board his private jet Inside Hot News สนับสนุนโดยสบายระบบเติมเงินใหม่จาก TrueMove Edge วันก่อนได้มีโอกาสอ่านข่าวเหมือนกันนะคะอ่านกระทู้แหละตอนนั้นยังไม่มีข่าวแต่คนก็แบบว่าโอ้โหคือฮาแล้วก็แชร์แล้วก็คาดเดากันไปใหญ่เลยคือบอกว่าเป็นหนึ่งในสามชาติเนี่ยใช่เอ๊ะจะเป็นใครกันแน่คือเหมือนมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะมาโพสต์ว่าเอ๊ะคนที่เขาไม่รับเราว่าเป็นลูกเราสมควรที่จะเรียกว่าพ่อหรือเปล่าคนนั้นเนี่ยเป็นตลกดังในปัจจุบันแล้วก็บอกถึงสามชาติใช่คุณเชื่อไหมว่าผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์พี่เท่งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าข่าวนี้ยังไม่ออกนะแต่ว่าเท่าที่ผมรู้คือพี่เท่งเป็นคนที่รักครอบครัวมากคือเขาบอกเลยนะฮะบอกทาง Workpoint เลยว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์จะไม่รับงานจะต้องอยู่กับครอบครัวนี่คือเท่งเถิดเทิงแต่ก็ใช่ว่าพี่โหน่งชาชาชาจะไม่รักครอบครัวมันเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอาจจะรักสองครอบครัวหรือเปล่าเดี๋ยวเราฟังข่าวดูครับอ่ะเรามากันถึงเรื่องนี้นะครับจากเจ้าของกระทู้ดังนะครับที่บอกว่าพ่อจะทำให้ผมเกิดขึ้นมาทำไมในเมื่อพ่อไม่รักแม่ผมนะครับนี่แหละครับก็แชร์กันในพันทิปนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตครอบครัวที่ถูกพ่อแท้ๆเนี่ยทิ้งไปแบบไม่มีเยื่อใยนะครับ20ปีที่แล้วแถมยังถูกปฏิเสธถึงความรับผิดชอบความเป็นพ่อมาตลอดนะครับพร้อมกับทิ้งคำถามชวนสงสัยว่าดาราตลกเจ้าชู้ทุกคนเหรอจากนั้นนะครับก็มีการสืบกันต่อนะฮะเจ้าของกระทู้เองก็ได้มาคอมเมนต์นะครับชาวเน็ตแล้วก็ทิ้งคำใบ้ครั้งใหญ่ว่าพ่อเป็นหนึ่งแก๊งสามชาอยากจะให้ตรวจ DNA พิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับอีกทั้งยังรู้สึกน้อยใจที่พ่อของเขารักแต่ลูกชาย2คนทั้งที่ยังมีลูกชายอีก1คนตรงนี้ครับจากคำใบ้ดังกล่าวพี่โหน่งคือคนที่เข้าข่ายมากที่สุดเพราะแต่งงานมา28ปีมีลูกคนแรกตอนอายุ14นะคะภรรยาชื่อคุณนกซึ่งก็มีลูกชายด้วยกัน2คนค่ะหลังจากเป็นข่าวดังทิ้งความสงสัยไว้เพียง5วันเท่านั้นเมื่อเวลาประมาณ 14:30 นาทีตลกชื่อดังพี่โหน่งช่าช่าช่าก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่ Workpoint Studio ยอมรับว่าชายคนดังกล่าวเป็นลูกของตนจริงๆค่ะโหนั่งคนเดียวได้เหงาเลยทีนี้จริงๆแล้วที่บอกน้องเขาลงว่ามีการติดต่อมานะฮะที่บอกว่ามีการติดต่อมาใช่มีคนติดต่อมาแต่ทีนี้ผมนึกว่าเป็นเรื่องอำแต่ทีนี้พอข่าวมันเริ่มดังขึ้นอะไรประมาณนี้ติดต่อประมาณไหนเขาเขียนว่าจำเมื่อ20ปีก่อนได้ไหมน้องๆคนนี้ที่เขียนมานะจำเมื่อ20ปีก่อนได้ไหมผมก็บอกอ๋อจำไม่ได้หรอกครับจำได้ไหมที่พระประแดงคุณเคยอย่างนี้ๆๆกับผู้หญิงอย่างนี้ๆผมแม่ผมบอกว่าคุณโหน่งอ่ะเป็นพ่อผมผมก็คิดในใจว่าเอ๊ะมันเป็นประเด็นอย่างนี้ได้ไงอะไรประมาณนี้และสุดท้ายผมก็เลยบล็อกเฟซน้องเข้าไปอะไรประมาณนี้คือแบบ
พราะก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาในเฟซผมเยอะมากทีนี้ผมไม่ได้ออกมาปฏิเสธเขานะผมออกมานี่เพื่อว่าเฮ้ยผมมีลูกเพิ่มอีกคนนึงผมก็ดีใจอะไรประมาณนี้แต่น้องเขาไม่ได้คุยกับผมหรือว่าเขาติดต่อผมไม่ได้หรือว่าทำไมน้องเขาไม่มาหาผมที่เวิร์กพอยต์อะไรประมาณนี้ผมก็หาตัวไม่ยากหรอกผมว่าแต่ตอนนี้รู้แล้วก็ผมบอกว่าเอ้ยเชิญเลยอยากมาก็มาผมยินดีไงผมก็ยอมรับว่าผมเป็นพ่อโอเคไม่ต้องตรวจหรอกฮะดีเอ็นเอตรวจทำไมฮะผมดีใจด้วยผมมีลูกอีกคนนึงเพราะสมัย20ปีที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตวัยรุ่นผมขอโทษนะมันก็ต้องมีใช่ไหมฮะต้องมีเกเรกันบ้างอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอาจจะผิดพลาดหรือพังพลาดไปทิ้งลูกที่เมียมันไม่ใช่นะฮะไม่ใช่คำนี้ก็บอกกับชีวิตวัยรุ่นคนเราเจอน้องไหมผมไม่เคยเจอผมบอกได้เลยว่ามาหาพ่อเลยลูกมาหาเลยไอ้20ปีที่มันผ่านมาเนี่ยพ่อขอโทษเพราะมันผ่านไปแล้วมีตามหาน้องก็ให้พี่ๆทีมงานทาง PR ทางเวิร์คพอยต์บอกให้ถ้าติดต่อน้องได้ติดต่อน้องให้หน่อยผมไม่โกรธเลยถือว่าผมได้ลูกไงถ้าผมเป็นเขาผมก็ต้องตามหาพ่อแบบนี้พี่นกโอเคเลยฮะพี่นกบอกว่าดีเลยจะได้มาช่วยงานที่ร้านมาเลยมาเลยบอกให้น้องเข้ามาเลยบอกให้ลูกมาเลยเมียผมสุดยอดเลยตอนแรกลูกชายคนเล็กก็คิดว่าอําพ่อโดนอําเหมือนกันก็ถือว่ามีน้องชายเพิ่มอีกคนนึงแค่นั้นเองผมอยากมาพูดตั้งนานแล้วแค่นั้นเองแต่ผมต้องดูภรรยาผมก่อนแต่ทีนี้แฟนผมบอกว่าได้เลยแถลงข่าวไปเลยคุยไปเลยถ้าตอนนี้ลูกดูอยู่เนี่ยก็พ่ออยากจะบอกว่าพ่อขอโทษแล้วกันคือจริงๆก็ไม่ได้เข้าข้างใครอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะมันก็เป็นเรื่องที่20ปีย้อนไปก็เข้าใจนะว่าบางทีอาจจะจำอะไรแบบขนาดนั้นไม่ได้ไงคุณละไปไข่ทิ้งไว้ที่ไหนหรือเปล่าเอาตรงๆอาจจะแบบอยู่ดีๆวันนึงมีแบบพิธีกรดังทำไมไม่รับผมเป็นลูกไม่นะเพราะปกติฟองเออจริงๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพี่หนงออกมาพูดขนาดนี้แล้วนะคะก็น่าจะมีการแบบติดต่อกันภายหลังแต่ก็อย่างที่พี่หนงบอกก็ถูกนะคือไงก็ตามก็คงต้องเคลียร์กับภรรยาคนปัจจุบันก่อนแหละว่าจะสามารถจะดูแลกันได้มากน้อยขนาดไหนถูกต้องนะคะครับผมมาอีกหนึ่งข่าวที่เรียกว่าเป็นกระแสเหมือนกันนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องการสกัดดาวรุ่งน้องแนทหรือเปล่าได้มงกุฎปุ๊บมีงานเข้าทันทีไม่ใช่งานดีๆนะจ๊ะคลิปเนี่ยอาจจะวันนั้นก็คุยในรายการอยู่เลยพัทเนี่ยเขาได้มาเขาเลยผมดูผมก็ดูอยู่สองสามรอบเนี่ยหรอแล้วผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่ใช่เพราะจริงๆแล้วคนนี้พี่ปอรู้จักดีคนในคลิปจุ๊บจุ๊บเลยหรอก็นี่ไงคนหนึ่งคนนู้นบอกว่ารู้จักกันดีเพราะว่าเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรสาวในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งสาวไซไลน์เพราะวันนั้นก็เลยมีรู้เรทด้วยแม่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะการที่คุณแนทเขาเข้าไปแจ้งความค่ะครับได้รับตำแหน่งสวมมงกุฎไปแค่วันเดียว Miss Universe Thailand ปี2015อย่างแนทอนิพรก็ต้องปวดหัวเมื่อมีผู้ไม่หวังดีป่วนด้วยการปล่อยคลิปหลุดโป๊เปลือยของหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกแชร์กันว่าหน้าคล้ายคลึงกับแนทก่อนจะทราบภายหลังว่าผู้หญิงในคลิปนั้นเป็นสาวไซไลน์สถานบันเทิงแห่งหนึ่งซึ่งจากกรณีที่เกิดขึ้นนี้ทางกองประกวดและแนทก็ไม่รอช้าเข้าแจ้งความนะคะกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อหาต้นตอของคนที่ปล่อยคลิปดังกล่าวเพราะเห็นว่าการที่มีการแชร์ข่าวและคลิปนี้ออกไปทำให้ภาพลักษณ์ของแนทและกองประกวดเสียหายค่ะคุณอันขอพักนิดนึงเนื่องจากมีการกระทำอันเป็นการหมิ่นประมาทด้วยรูปนะครับในทางอินเทอร์เน็ตก็มาขอพึ่งอำนาจของทางการเพื่อที่จะดำเนินการจนถึงที่สุดกับผู้กระทำผิดใช่เรายังไงก็ไม่ใช่เราอะค่ะเราเครียดหรือเราซีเรียสหรือว่าตกใจอะไรไหมคะไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ไม่ได้ตกใจอะไรเลยค่ะแต่ว่าแค่เขาเรียกว่าอยากจะบอกให้สื่อมวลชนรับรู้ว่าอยากเป็นทางการว่าคนที่อยู่ในภาพหรือว่าคนที่อยู่ในคลิปค่ะไม่ใช่หนูค่ะการที่เรามาให้สัมภาษณ์สื่อมาแจ้งความมันก็เป็นการยืนยันอีกทางหนึ่งว่ามันไม่ใช่เราแล้วก็เป็นการปกป้องศักดิ์ศรีที่เรามีมาตั้งแต่ตอน
ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็อีกอย่างสำคัญสำหรับหนูคือการปกป้องกองประกวดเลยค่ะรู้ว่าไม่ใช่น้องก็อย่าส่งต่อว่าไม่อยากจะให้ทำลายอนาคตของน้องซึ่งจะต้องเตรียมตัวไปประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปมิสยูนิเวิร์สค่ะส่งผลกระทบต่อเวทีประกวดโลกไหมครับที่จะต้องไปปลายปีนี้ครับผลกระทบไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าไม่ใช่ตัวน้องนะคะคือไม่ใช่เรายังไงถึงจะหาข้อมูลหาหลักฐานยังไงถ้ามันไม่ใช่เราสุดท้ายก็ไม่ใช่เราอยู่ดีค่ะบริสุทธิ์ใจค่ะคือคนละรูปหน้าคือยิ้มเนี่ยอาจจะคล้ายๆแต่รูปหน้าน้องในคลิปอะเนี่ยเขาคนแต่งงอ่ะว่าคนที่ปล่อยอ่ะคือแปลว่าคุณต้องดูคลิปนั้นอย่างแบบขึ้นใจแน่คุณถึงสามารถเฮ้ยเมื่อคืนได้มงกุฎวันนี้ปล่อยเลยอย่างเงี้ยคืออาจจะเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยหรือว่าสไตล์ที่คุณบอกเหมือนกับแบบเขาเรียกอะไรนะทำให้เสียชื่อเสียงเนี่ยก็ใช่ไงสกัดดาวรุ่งสกัดดาวรุ่งเนาะมากันถึงเรื่องนี้ดีกว่าอันนี้เดี๋ยวต้องเท้าความให้คุณฟังนิดนึงก่อนคือเรามีไปสัมภาษณ์คุณเมย์ซิรินเนี่ยนะครับในเรื่องของว่าเป็นมือที่3คุณอาหรือเปล่าตอนนั้นคุณเมย์ออกมาปฏิเสธบอกไม่มีคือซบกันจริงแต่เขาบอกว่าพี่น้องเนี่ยในค่ายก็ซบกันบ่อยมีอะไรก็ปลอบใจกันบ่อยตายแล้วอยากอยู่ค่ายนั้นจังแต่ทีนี้พอไปถามจียอนเนี่ยแฟนอดีตแฟนเขาเนี่ยจียอนไม่ตอบบอกให้ไปถามอาเองโยนกลับทีเนี้ยอันนี้ก็เลยกลายเป็นกลับมาเป็นกระแสใหม่แล้วหรือว่าเป็นเรื่องจริงแน่ลองฟังถามดูฮะเอามานะครับส่อแววรักร้าวมาสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าจียอนนะครับได้ลบรูปคู่ใน IG ออกหมดก่อนหน้านี้เองนะครับคุณอาเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าแค่งอนเพราะว่าไม่มีเวลาให้ก็จะเดินหน้าง้อเต็มที่นะครับต่อมานะครับวันนี้สื่อบันเทิงได้สัมภาษณ์จียอนนะครับก็ได้คำตอบเหมือนกับหนังคนละม้วนเลยทีเดียวโดยนักแสดงสาวก็เผยด้วยเสียงเนี่ยสั่นเครือนะครับบอกว่าจบสัมพันธ์รักกับคุณอาลงแล้วนะครับเพราะอีกฝ่ายนึงแอบซุกกิ๊กที่มีมากกว่า1คนซึ่งเคยให้โอกาสแก้ตัวแล้วแต่ก็ยังทำผิดหวังอยู่นะครับส่วนเรื่องที่จะถูกจับตาว่าเมซิรินอดีตหวานใจของตูมตามยุทธนาเป็นมือที่3หรือเปล่าเจ้าตัวอย่างบอกอย่างที่ผมบอกนะครับให้ไปถามอาเองครับคือจริงๆแล้วเจียนก็ได้ยินเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือเรื่องนี้เจียนก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกันนะคะต้องไปถามที่อาก็รู้จักกันค่ะแต่คิดว่าเมเป็นหนึ่งในของอันนี้มันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะค่ะไปถามพี่อาดีกว่าเลิกกันค่ะเลิกกันกี่เดือนแล้วบอกไปตามจริงๆแล้วเลิกสักพักแล้วอะค่ะก็เจียนก็เห็นสัมภาษณ์ของพี่อาเขาจริงๆแล้วเจียนไม่ค่อยเห็นด้วยกับคำสัมภาษณ์ของพี่อานะคะไม่เห็นตรงไหนเพราะว่าถ้าดูจากคำพูดของพี่อาคนเดียวก็คือดูเหมือนจียอนเป็นผู้หญิงที่งี่เง่าแล้วก็ใจแข็งมากคือจียอนก็เป็นผู้ใหญ่แล้วพี่อาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าสมมติว่าเรื่องติดเพื่อนติดเที่ยวแล้วก็มีงานเยอะจนไม่มีเวลาให้เนี่ยเข้าใจกันได้ค่ะสาเหตุหลักมันคืออะไรคะมือที่3ค่ะไม่ใช่สิมือที่4 5เมื่อกี้หนูบอกว่า5ใช่ไหมคะ6 7 8คือเราจับได้แล้วจับได้คะก็จับได้ค่ะเขาเป็นคนในวงการหรือเปล่าของคุณทั้งในและนอกวงการค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก่อนหน้านี้ก็เหมือนมีคนมาบอกจียอนหลายๆรอบแล้วอะค่ะแต่ว่าคือจียอนก็ไม่ได้คิดแล้วก็จียอนก็เชื่อคำพูดของพี่เขาอย่างเดียวเลยก็แล้วตอนแรกก็ไม่มีหลักฐานก็เลยเจียนก็ทำอะไรไม่ได้แล้วหลังจากเจียนกลับมาจากเกาหลีเนี่ยก็ก็คือมันมีหลักฐานชัดเจนใช่ค่ะทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวก็เลยเจียนก็บอกกับพี่อาตรงๆว่าถ้าเจอพี่ๆนักข่าวก็บอกความจริงละกันแค่นั้นเองอะค่ะก่อนหน้านี้ก็เราคุยกันตกลงกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็คือจริงๆเราเลิกกันตั้งแต่จียอนกลับมาจากเกาหลีแล้วคือสักพักนึงก็จียอนเลิกแล้วอะค่ะแต่ว่าคือมีการงอนนิดๆหน่อยๆก็เลยโอเคจียอนให้อภัยและให้โอกาสแต่พี่อาก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็แล้วพี่อาเป็นคนที่ยอมรับกับจียอนเองว่าหยุดไม่ได้ค่ะงั้นก็จียอนพอแล้ว
พราะว่าแค่นี้ก็เจ็บมากแล้วค่ะอีกนิดนึงจะร้องไห้แล้วนะเนี่ยฟังนี้ก็ใช่ช่วงหลังนี้วงการบันเทิงเรานี่ฝ่ายชายนี่จะเจอแฉกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะระวังนะคุณโชคดีทำตัวดี จริงๆแล้วก็ มันก็ยังไม่เข้าใจนะบางทีเราก็แอบคิดนะว่าสวยขนาดจียอนนะเนาะโอ้ มันของไม่แน่ไม่นอนหรอกคุณใช่ไหมล่ะปรึกษานี่อาอยากทำอะไรปรึกษาคนนี้ลุงเนี่ยนะอาบน้ำร้อนมาก่อนไม่ใช่อะไรไม่ได้หมายถึงว่าลูกเป็นคนเจ้าชู้แค่อาบน้ำร้อนมาก่อนมาที่คิมเบอร์รี่ดีกว่านะคะคู่นี้ก็ส่อแววเหมือนกันวันนี้เนี่ยดูแล้วมีแต่ข่าวที่แบบตื่นเต้นทั้งนั้นเลยนะคะแต่ยังไม่คอนเฟิร์มส่อแววว่ารักอาจจะไม่เหมือนเดิมค่ะดูเหมือนวันนี้แบ้ว HD Berry 4มิติคิมเบอร์รี่จะไม่แบ้วตามฉายาแล้วล่ะค่ะหลังโดนถามเรื่องความรักกับพระเอกร่วมช่องหมากปรินที่เมื่อก่อนโลกดูสดใสทุกครั้งเมื่อได้ตอบคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์แต่ครั้งนี้ให้สังเกตรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนะคะสังเกตดูได้เลยว่าจะลดน้อยลงไปจากเดิมยิ่งถ้าไปส่องสถานะ Instagram ที่คิมขึ้นไว้ดูเหมือนว่าจะตัดเพราะอะไรสักอย่างแถมพักหลังมาความหวานที่ทั้งคู่เคยมีก็ดูลดน้อยลงเพราะทั้งคู่มีเวลาเจอกันรวมทั้งวันนี้ที่คิมจะพาคุณพ่อและพี่ชายไปฉลองวันคล้ายวันเกิดแต่เหมือนว่ามาจะไม่ว่างไปด้วยเลยทำให้ผู้สื่อข่าวต่างก็สงสัยกันว่าทั้งคู่มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเรื่องนี้เธอเคลียร์ทุกปัญหาว่าไม่มีอะไรแต่น่าแปลกใจตรงน้ำเสียงนี่แหละค่ะดูเหมือนว่าจะมีอะไรมากกว่านะก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีค่ะก็คือพวกยังโอเคอยู่เอ้ยอะไรไม่ได้เจอกันบ่อยคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะงานของเราก็คือมาอันดับแรกอยู่แล้วเราก็ต้องทำงานของเราให้ดีเวลามันไม่จังหวะมันไม่ใช่อะค่ะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้คุยกันแค่นั้นไม่มีอะไรเราก็ค่อนข้างห่างกันแหละเพราะว่าคือละครก็ไม่ได้ถ่ายด้วยกันแล้วตอนนี้งานก็ไม่ค่อยได้แบบว่าออกด้วยกันเพราะว่าเราเองก็ยุ่ง7วันของเราอะไรเงี้ยเขาก็ทำงานของเขาก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันมากกว่าค่ะจะมีกันเฉพาะตัวแต่ก็คือยังคุยกันก็มีทักกันบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ก็ไม่ได้ก็คือด้วยความที่ทำงานแบบหนักมากจริงๆก็เลยไม่ค่อยได้จับโทรศัพท์ไปด้วยซ้ำเห็นลงใน IG อะไรอ่ะมันเก็บว่าไอ้เธออยู่เหมือนแบบมันหลายๆคนก็มองว่ามีปัญหาเออมีปัญหาอะไรกับใครยังไงหรือเปล่าอ๋อไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครอะค่ะก็คือแค่ช่วงนี้แบบเหนื่อยเฉยไม่ทะเลาะกับใครค่ะยันยืนยันว่ายังรักกันดีเหมือนเดิมก็คือก็ยังเหมือนเดิมวันนี้ดูไม่สดใสเหมือนเดิมเลยฮะมวยพี่หน้าหนูเหนื่อยมากเหนื่อยงานค่ะช่วงนี้ไม่ค่ะคุณพ่อก็เนี่ยเดี๋ยววันนี้ค่ะจะไปเลี้ยงพร้อมกันเลยกับพ่อแล้วก็พี่ชายไม่ได้ให้เลยให้ความรักอย่างเดียวเลยตอนนี้เพราะว่าไม่มีเวลาไปซื้ออะไรเลยไปร่วมแบบเบอร์เต้หรือยังไงด้วยมั้ยคะก็เท่าที่ทราบคือเขาไม่ว่างค่ะวันนี้เขาไม่พร้อมมากอ๋อยังค่ะน้อยใจไม่น้อยใจไม่ใช่วันเกิดเราค่ะวันเกิดพ่อความเป็นลูกผู้หญิงมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยจากเสียงการตอบมั้ยฮะไม่รู้คือดูอึดอัดอะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมดูแล้วรู้สึกอึดอัดเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนเธออึดอัดที่จะตอบคำถามอะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหนื่อยหรือไม่รู้ว่าเป็นเพราะมีปัญหาจริงๆแต่รู้สึกเลยว่าไม่ธรรมดาแต่ถ้าเกิดไม่อยากจะให้ใครรู้อยากจะบอกทุกอย่างเหมือนเดิมด้วยความที่มีความสามารถในการแสดงก็สามารถทำได้ถูกปะแต่พอมันเป็นจ่อไมค์สัมภาษณ์อ่ะมันก็แบบเจอหลายๆคำถามคำถามแรกอาจจะแอคติ้งไงแต่2 3 4เฮ้ยแล้วแบบมันมีความรู้สึกอยู่ในใจอ่ะคุณว่ามีอะไรสักอย่างอ่ะโอเคเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันมากันถึงเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องดีๆกันบ้างนะครับเรื่องของคุณจาอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าสีเจียงก็บอกโอเคไม่เป็นไรโอ้โหสีกรรมนะปล่อยให้จาเขาได้ดำเนินชีวิตของเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์อยู่ฮอลลีวูดไปมีโอกาสได้ไปเจอพี่ปัดปรัชญาปิ่นแก้วเขาว่ายังไงบ้างลองฟังดูครับเอามา
นะครับหลังจากที่เสียเจียงนะครับสมศักดิ์เตชะรัตนประเสริฐบอสใหญ่แห่งบริษัทสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับตัดสินใจนะครับเด็ดขาดถอนฟ้องแพ่งจาพนมอดีตนักแสดงในสังกัดที่กระโดดไปเล่นภาพยนตร์ฮอลลีวูดและหนังต่างประเทศอีกหลายเรื่องด้วยกันโดยทิ้งโปรเจกต์หนังไทยที่เสียเนี่ยนะฮะเสียค่าจ้างสร้างไปกว่า26ล้านบาทไว้ข้างหลังนะครับซึ่งเสียเจงก็เผยว่าการที่ปล่อยให้คุณจาได้เป็นอิสระแล้วก็ได้โบยบินตามเส้นทางตามที่เขาฝันเนี่ยนะครับเอามาตอนนี้มาถามบุคคลที่มีส่วนปลุกปั้นคุณจามาก็คือพี่ปัจญาปิ่นแก้วนั่นเองนะครับมาฟังนะที่จริงในส่วนตัวผมมันผมผ่านข้ามเรื่องนี้ไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ในยุคที่มีมหากรรมใหม่ๆแล้วก็หาทางออกว่าควรจะเป็นยังไงแต่ว่าตรงคดีความนี่ก็เราก็รับฟังรับรู้รับเห็นมาครับบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่อธิบายสังคมไม่ได้แล้วบางเรื่องมันก็อาจจะเราต้องทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้สังคมบางทีเราก็คิดว่าบางทีความถูกต้องในเรื่องในการทำงานกันเนี่ยมันบางทีมันก็ใช้ไม่ได้อ่ะบางทีมันกลายเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วบางทีความรู้สึกมากไปมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วที่หนักมากเลยคืออะไรนะความเป็นผู้ใหญ่ฮะความผู้ใหญ่บางครั้งทำอะไรมากไปนิดนึงก็คนจะมองว่าไปรังแกเด็กไม่ให้โอกาสเด็กมองในแง่ของว่าสิ่งที่ร่วมกันสร้างร่วมกันทำเพราะว่าอันนี้สำคัญนะฮะเพราะว่าทุกคนถ้าไม่มีใครขาดใครสักคนนึงมันก็เราก็ไม่ได้มาถึงจุดนั้นน่ะจริงๆบอกว่าจะเอาโหสิกรรมให้แล้วก็ให้จบไปง่ายๆเลยไม่พูดถึงคดีความอื่นๆทางจ่าพนมได้มีติดต่อมาขอขมาหรือว่าขอโทษอะไรอันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดเลยครับแต่เท่าที่ได้ยินเหมือนมันยังไม่ได้ขมาแต่สิเขาบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าก็ไหนจบก็จบไปเลยในส่วนตัวได้มีโอกาสเจอพี่จ่ามั้งหรือยังปกติผมไม่ค่อยได้เจออยู่แล้วตอนช่วงไม่มีปัญหาก็ไลฟ์สไตล์เรากับแต่เขาไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะที่แบบว่าฟ้องกันพันกว่าล้านแล้วอยู่ก็อภัยกันเงี้ยเพราะว่าน่าจะตัวอย่างที่ดีให้คนอื่นที่ดูว่าถ้าวันหนึ่งคุณจะเจอปัญหาแบบนี้คุณจะเป็นยังไงหรือว่าเรื่องการทำสัญญากันเนี่ยคุณจะเป็นยังไงควรจะเข้าใจยังไงต้องทำความเข้าใจกันด้วยจบลงด้วยดีไม่มีอะไรติดค้างกันส่วนในอนาคตยังไม่มีใครรู้ว่าจะได้เห็นทั้งคู่กลับมาร่วมงานกันหรือเปล่าค่ะเรื่องนี้นี่จริงๆกลายเป็นแบบอะไรที่เป็นผลดีทั้งสองฝ่ายจริงๆอ้าวเป็นผลดีคุณจามากกว่านะแต่ว่าอย่างน้อยแกก็สปอร์ต26ล้านใช่แต่อย่างน้อยเนี่ยศรัทธาในตัวเสียถูกอันนี้ถูกใช่เสียมีแล้วใช่หญิงว่าแบบบุญคุณเนี่ยคือมันซื้อหากันไม่ได้มันชดเชยกันไม่ได้จริงๆนะนี่ติดถึงชาติหน้าเลยนะถูกปะล่ะไม่แล้วอีกอย่างนึงเสียแกก็สบายใจโอ้ยตอนนี้หนังฮอลลีวูดที่เข้าในประเทศเนี่ยเสียกวยเงินไปเท่าไหร่เอาจริงสารพัดเรื่องเต็มไปหมดเลยก็เสียก็โชคดีครับสุขภาพแข็งแรงแล้วรวยๆร่ำรวยเนาะมากันที่คอนเสิร์ตกันดีกว่านะคะคราวนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่เรียกว่านำเอาศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศนี่นะจัดรวมกันในงานนี้เลยนะคะกับ Soundbox Bangkok Music to be Heard ค่ะLive Nation BC Tero จัดคอนเสิร์ตดีๆให้แฟนเพลงที่ชื่นชอบดนตรีป๊อปร็อกนะคะทางเลือกให้ได้ชมกันอีกครั้งในช่วงกลางปีกับ Soundbox Bangkok Music to be Heard ที่นำเอาศิลปินมากความสามารถทั้งไทยและเทศมาสร้างสีสันบนเวทีคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นในสไตล์งานสังสรรค์ปาร์ตี้สนุกสนานเป็นกันเองโดย Soundbox ครั้งแรกจัดขึ้นในช่วงค่ำวานนี้ที่เมืองไทย GMM Live House ชั้น8 Central World ซึ่งก็มีแฟนเพลงมาชมกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวค่ะนะครับศิลปินที่ขึ้นประเดิมโชว์งานนี้ก็คือ DJ Oh No นะครับผมอุ่นเครื่องฮะด้วยการเปิดเพลงแดนซ์กับฮิปฮอปสนุกๆให้แฟนเพลงได้ฟังกันก่อนนะครับก็ซึ่งมีทั้งแนวเพลงหลายรูปแบบนะครับมี EDM ด้วยนะครับมีเมนสตรีมป๊อปที่ฟังง่ายๆเต้นกันได้อย่างสบายๆแบบสนุกสนานแล้วก็มีบุด้ามาร่วมสร้างสรรค์ความสนุกด้วยนะครับก่อนที่ไฮไลท์นึงของโชว์ก็คือมิยาวินั่นเองสุดยอดมือกีตาร์หนุ่มหน้าใสนะครับเจ้าของฉายาซามูไรกีตาร์ครับได้ให้สัมภาษณ์เผยเคล็ดลับว่าทำไมโชว์ของเขาทุกโชว์ถึงออกมายอดเยี่ยมและเต็มไปด้วยพลังทุกครั้งซึ่งเขาเองก็บอกนี้เขาสร้างความตื่นเต้นให้กับตัวเองและนำความตื่นเต้นเนี่ยไปสู่คุณผู้ชมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดนะครับซึ่งตัวเขาเองก็พยายามสร้างพลังและความรู้สึกในขณะนั้นออกมาผ่านเสียงกีตาร์ให้ดีที่สุดครับ
just want to be excited to myself. You know, if you don't get excited yourself, you can't, you know, how to say, deliver the excitement to the audience. So to me, to keep challenging is my life, you know. And then so that people can feel excitement. I've been pursuing, I mean, trying to get power and impact and speed of a tone. And once I hit the strings, I want to feel it. ส่วนโชว์ในไทยครั้งล่าสุดมิยาวินะคะได้หยิบเพลงฮิตมากำนันแฟนๆหลายเพลงไม่ว่าจะเป็น What's My Name, Come Alive, Universe และ Strong ค่ะโดยการเล่นกีตาร์ในหลากหลายสไตล์คนดนตรีไม่ว่าจะเป็นฟัง Blues, Rock รวมถึงการร้องเพลงแบบฮิปฮอปก็ทำเอาหลายคนทึ่งกับมือกีตาร์หน้าหยกจากแดนอาทิตย์อุทัยคนนี้ไปตามๆกันมานี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน Soundbox ในครั้งนี้นะครับก็คือ21 Pilots นั่นเองนะครับเป็นวงดนตรีแนว Alternative Hip Hop นะฮะ Indie Pop Reggae จากโอไฮโอครับผมถึงแม้ว่าจะมีสมาชิกเพียงแค่2คนนะครับมี Tyler Joseph กับ Josh Dunn นะฮะแต่ทั้งคู่ลีลาการร้องเพลงการเล่นดนตรีนี่มันเต็มไปด้วยความหวือหวาผสมผสานดนตรีหลากหลายรูปแบบเข้าไว้ด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นฮิปฮอปบัลลาดนะฮะอิเล็กทรอนิกส์และเก้จนไปถึงร็อกและก็ดนตรีเต้นรำที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครครับซึ่งตลอดทั้งโชว์ของวงนะคะแฟนเพลงก็ร้องตามกันได้ทุกเพลงซึ่งก็ทำให้ทางวงประทับใจมากสัญญาว่าจะกลับมาเปิดคอนเสิร์ตอีกในอนาคตค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตคุณภาพที่ศิลปินแต่ละคนมาร่วมโชว์บนเวทีไม่ทำให้แฟนเพลงต้องผิดหวังจริงๆซึ่งแฟนเพลงก็เหมือนกันนะคะไม่ได้ทำให้ศิลปินผิดหวังเช่นกันเชื่อว่าในปีหน้าและปีต่อไปก็จะต้องมีการจัดงานนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอนค่ะลุคเขาไม่เหมือนศิลปินแบบเจร็อกไงลุคเขาดูเป็นแบบเหมือนออกไปในทางแบบบริดอะไรบริดร็อกอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วแต่ว่ามันก็จะไม่น่าเบื่อไงเขาก็จะมีแบบซาวเมื่อวานปูเป้ไปไงนี่ไงพลาดแล้วพี่ปอเห็นไหมดีๆตลอดไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไปดูเอเอฟวีเอ็นนี้ก็ได้ค่ะกลับมา11นักล่าฝันนะครับจับจองมุมใน Wisdom Studio ซักซ้อมการแสดงเขาครับเริ่มต้นกิจกรรมการซักซ้อมตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าจากที่11นักล่าฝันในการแข่งขัน Reality 24ชั่วโมงอันดับหนึ่งของประเทศไทย True AF 12นะครับทำกิจวัตรประจำวันของตัวเองรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยต่างคนก็ต่างแยกกันนะครับจับจองมุมใน Wisdom Studio เนี่ยนะฮะซ้อมร้องเพลงเต้นเพลงของตัวเองจากนั้นก็มีการเข้าคลาสซักซ้อมเพลงธีมในการแข่งขันนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นวีคที่4นี้นะครับเสาร์ที่25กรกฎาคมกองไว้ตรงนั้นพร้อมมันไม่มีข้างใดไปอยู่ที่ไหนมาเมื่อฉันไม่มีใครเธอไปไหนจะไปกับแสงสีไม่ชอบมาเลยเพลงก็เพราะผมยังดูคอนเสิร์ตอยู่เลยวันก่อนนั่นไงเพราะฉันอย่าบ่นเนาะมากับกิจกรรม Buy for Mom นะคะผู้ลงทะเบียน 40,000 ท่านในกรุงเทพมหานครนะคะอย่าลืมเอาบัตรประชาชนพร้อมกับรหัสลงทะเบียนนะคะไปรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานในวันที่ 25-26 กรกฎาคมอย่างที่พี่ปอบอกไปพร้อมกับกิจกรรมสนุกๆมากมายที่สนามกีฬากองทัพบกตั้งแต่ช่วง 9:00 นเป็นต้นไปค่ะนะครับแล้วก็พิเศษจริงๆนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนึงสำหรับชาว True Move Edge นะครับร่วมกันดาวน์โหลดเพลงรอสายเพลงปั่นจักรยานนะครับเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน Bike for Mom นะครับกดดอกจัน88812ไม่เสียค่าใช้จ่ายขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเสื้อเนี่ยเขามีทั้งหมดเนี่ย 40,000 ตัวแต่เข็มกลัดเนี่ยพระราชทานให้กับทุกคนแล้วก็มีน้ำดื่มพระราชทานอีกเนี่ยนะครับ 50,000 ขวด
ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วค่ะถูกต้องแล้วครับเดี๋ยวเบรกกันสักครู่ใช่ไหมครับใช่แล้ว Inside Asia ช่วงหน้าค่ะครับ